ใหม่เหมือนดังเดิมได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านติดตามชมอุปรากรณ์จีล้อการเมืองจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ณบัดนี้ประจำจิตแดงของเราคือโลหิตปุจิไทยเหลืองของเรา
พื่อนใหม่ใช่ไหมใช่ตัวคลาก็กำลังจะไปอยู่เหมือนกันจริงสิพี่จริงชัยชัยวันนี้คลาเห็นหนุ่มหนุ่มเต็มมากมายไหนค่ะเห็นหนุ่มนักคิดจากบัญชีขอเสียงหน่อยนี่รูปหล่อพอรวย SIIT มีอีกมีอีกสำนักจ้า
ีดีกรีเป็นถึงศิษย์เก่าแห่งสำนักโดมเด่นธรรมยึดมั่นอุดมการณ์หวังจะให้ประชาชนมีความสุขมีนามว่าต้านกำชิงสุดตัวข้าบุรุษผู้จริงจังชีวิตฟ้าลิขิตให้ข้ารักและรับใช้ราษฎรด้วยวิถีทางของประชาธิปไตยมีนามว่าหวังชูดมังเป็นยังไงบ้างล่ะสหายข้าไม่ได้เจอกันตั้งนานเจ้าหนีแกลงไปเยอะเลยไม่เหมือนกับข้าจนหล่อเหลาแพ้ตอนวัยรุ่นนั่นเองยังหายแม่เจ้าหนีแกขนาดนี้แล้วยังคงหล่ออยู่ดีก็หล่อนี่เราก็ไม่ได้เจอกันเสียนานเมื่อได้พบกันอีกครั้งข้ายังคงนึกถึงเหตุการณ์สมรภูมิประชาธิปไตยที่พวกเราช่วยกันตามหาความยุติธรรมให้กับยุทธภพไทยหัวช่วงเวลานั้นยุทธภพไทยหัวของเรามีแต่ความวุ่นวายประชาชนไม่สามารถทำสิ่งใดได้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นข้าไม่อยากคิดเลยว่ายุทธภพของเราจะเป็นเช่นใดนั่นสิแล้วต้องดูสำนักของเราในทุกวันนี้สิยังเหลืออุดมการณ์ในอดีตใดอยู่บ้างข้าเศร้าใจจริงๆเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองไม่เป็นไปตามปกติอะไรกันนักรักษาความสุขแห่งชาติจำเป็นต้องคืนความสุขให้กับประชาชนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบสุดยอดไปเลยข้าละชอบบรรยากาศของการยึดอำนาจการคืนความสุขให้ประชาชนจริงๆท่านผู้นำช่างวางแผนแนบเนียนยิ่งนักอ้าวทำไมเจ้าไม่เห็นด้วยกับการกระทำอันขัดต่อวิถีประชาธิปไตยเช่นนี้ใจเย็นๆก่อนเจ้าต้องมองที่เจตนาชายทั้งเขียวก็ทำเพื่อยุติภพของเราทั้งนั้นจริงหากไม่ล้มกระดานสมัยมีหรือจะล้างพักมานตะโกนเรียกได้เพื่อยุติภพของเรานั้นหรือพึ่งข้าว่าพวกมันทำเพื่อตัวเองมากกว่าแล้วผู้นำที่ผ่านมาที่เอาไปเล่นพักเล่นพวกจนไม่สนใจราษฎรนี่หรือประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไม่มีซะยังดีกว่าเจ้าคิดยังไงกันการเวลามันทำให้เจ้าเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยหรือไม่จริงเจ้าลืมดงการเพื่อประชาธิปไตยไปแล้วหรือไงข้าไม่เคยลืมอุดมการณ์ของพวกเราแต่สำหรับข้าปลายทางก็เพื่อประชาชนที่ผ่านมายุทธภพไทยหัววุ่นวายไม่เห็นทางออกถ้าไม่ทำแบบนี้จะให้ประชาชนลำบากต่อไปได้อย่างไรดีจริงๆท่านผู้นำจะแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดหยุดคอร์รัปชันปริการห้ามตรวจสอบหยุดการซื้อสิ่งปริการห้ามเลือกตั้งวันเดียวหยุดการต่อต้านปริการห้ามวิจารณ์ผู้ยิ่งกระทุนยังไงซะประชาธิปไตยก็ต้องประกอบไปด้วยพูดไปเถอะหนึ่งทุกคนต้องมีเสรีภาพสองความเท
เป็นใครกันพวกเราเป็นศิษย์สำนักโดมทำไมหรือมีอะไรให้พวกข้าช่วยหรือไม่ตอบได้นะสี่สิบช่วยบอกสิพี่พวกเจ้าอ้าวพี่ตาสว่างนี่แล้วบอกตัวเองเป็นถึงอดีตศิษย์สำนักโดมเรียกร้องประชาธิปไตยเพียงผู้ประชาชนแต่บัดนี้กลับเห็นชอบกับการยึดอำนาจด้วยกายกระบอกปืนไม่มียังมีสิทธิ์สำนักโดมที่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจโดยใช้วิธีการแบบนี้หรือว่ากันเข้าไปแล้วประชาธิปไตยทุกวันนี้มันดีจริงหรือเลือกตั้งมากี่ครั้งก็ไม่ต่างอะไรการยื่นปืนให้โจรออกมาปล้นประชาชนI'm sorry.
ประธานแต่ทว่า